ีค่ะก็วันนี้จะมาพอของที่ได้มาจากที่ญี่ปุ่นนะคะว่าไปช้อปปิ้งอะไรมาบ้างเสียงอาจจะดูเป็นหวัดนิดนึงเพราะว่าช่วงที่ไปที่ญี่ปุ่นหนาวมากแบบเลขตัวเดียวตลอดเลยก็เลยไม่สบายเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเดินช้อปปิ้งเยอะไปด้วยก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่กล่องแรกก่อนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบรนด์จิลสจ๊วตเป็นหลักกับมีแบรนด์อย่างอื่นอีกนิดนึงนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้อันแรกนะคะก็จะเป็นกระเป๋าของพ่อแอนโจนะคะข้างในมันก็จะมีช่องแบ่งแบบนี้เอาไว้ใส่เครื่องสำอางพกพาได้ต่อมาเป็นแป้งฝุ่นนะคะของจิลสจ๊วตอันนี้ใช้อยู่แล้วก็เลยซื้อตุนเอาไว้เพราะว่าราคามันค่อนข้างถูกกว่าที่ไทยเยอะตอนที่ไปอ่ะเขาเพิ่งออกคอลเลกชันใหม่มานะคะก็เลยจะได้สีใหม่ด้วยแพ็กเกจก็จะแตกต่างจากเดิมนิดนึงอันนี้จะเป็นลิมิเต็ดนะคะก็คือตัวตรงฝามันจะมีวิงวิงชิมเมอร์นิดนึงแล้วก็สีนี้จะเป็นสีลาเวนเดอร์นะคะต่อมาก็จะเป็นลิปมันของจิลสจ๊วตเหมือนกันอันนี้ซื้อมา2ตลับเป็นกลิ่นไวท์ฟลอรัลกับกลิ่นโรสนะคะนี่พอแกะออกมาแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นสีชมพูกับสีขาวนะคะน่ารักมากเลยคือเขามีหลายกลิ่นมากเลยนะแต่ว่าเราเลือกมาเป็น2กลิ่นนี้ก็พอ ต่อมานะคะเป็นแฮนด์ครีม2อันแล้วก็เป็นกระเป๋าเอาไว้ใส่น้ำหอมที่เป็นโรลเลอร์อันนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นกลิ่นไวท์ฟลอรัลเหมือนกันหอมมากนี่มันจะมีทั้งหมด3สีก็เลยเลือกสีขาวมาเวลาใช้ก็คือแบบพกพาไปข้างนอกนี่ก็จะใส่น่ารักมั้ยมีที่ห้อยด้วยต่อมาก็จะเป็นไพรเมอร์ตัว Bright and Smooth Serum Primer นะคะอันนี้เขาก็เพิ่งออกใหม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นขวดเล็กนี่ขวดเล็กก็จะแบบนี้พกพาสะดวกนะคะอันนี้ขวดใหญ่ขวดใหญ่30 ml ขวดเล็ก15 ml นะคะต่อมาของจิลสจ๊วตอย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ออกใหม่อันนี้คือสี P21 นะคะเอาไว้ใช้ก็ลองซื้อมาดูของใหม่เหมือนกันแล้วก็ในกระปุกนี้ก็จะมียาทาเล็บของ Canmate อันนี้เคยซื้อสีอื่นมาไว้อยู่แล้วใช้ดีมากแล้วก็ลิปของ Opera นะคะ405Coral Pink อันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยอะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวหมดอายุแล้วก็มีลิปคอเต้นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ตลับอันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันสำหรับกล่องแรกมีแค่นี้นะคะก็หมดไปแล้วไปดูต่อกันที่กล่องสองกันค่ะสำหรับกล่องสองก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเป็นหมวดๆไปเนาะเอาหมวดแรกละกันมีแค่นิดเดียวก็คือหมวดเกี่ยวกับผมนะคะหมวดเกี่ยวกับผมก็จะมีแค่2ตัวนี้เป็นออยล์ใส่ผมที่เป็นน้ำๆของยี่ห้ออูลูลิสกับ dry shampoo นะคะของชิเซโดหมวดเกี่ยวกับผมนะคะก็จะมีตัวหนีบหน้าม้าอันนี้เอาเป็นหมวดสกินแคร์ต่อแล้วกันนะคะฮาระลาโบพรีเมียมโลชั่นสูตรนี้จะไม่เหมือนสูตรที่ไทยนะคะจะมีบางสารที่ไทยมีแต่ที่ญี่ปุ่นไม่มีแล้วก็ซื้อน้ำตกอีเล็กเซียมาอันนี้ก็เห็นว่าดีเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เคยใช้เป็นสูตรโลชั่น1นะคะแล้วก็ซื้อตัวนี้มาเป็นวิตามินซีนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่เท่านี้ก็ถ้าใช้ดีอะไรไม่ดีเดี๋ยวไว้มารีวิวต่อนะคะต่อมาก็จะเป็นกันแดดของอีเล็กเซียนะคะเป็นสูตร Brightening and Skin Care by Daily Brightening UV Protector นะคะอันนี้ก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ว่าไปลองเนื้อแล้วมันเบาดีก็เลยลองซื้อมาดูต่อมาก็จะเป็นกันแดดเหมือนกันค่ะของยี่ห้อ N B เป็นของญี่ปุ่นได้รางวัลคอสเมด้วยหายากมากเลยอันเนี้ยชอบหมดทุกที่เลยต่อมานะคะเป็นมาร์กหน้าอันเนี้ยมาร์กข้าวเพิ่งเราใช้ไปเมื่อวานใช้ดีเหมือนกันนะทุกคนแบบมันไม่แพงเลยอะแล้วมันก็รู้สึกชุ่มชื้นดีตื่นมาแล้วหน้านุ่มส่วนอันนี้ก็เป็นมาร์กที่พี่สาวบอกว่าดีนะคะก็เลยลองซื้อตามมาดูก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันสองอันอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้ออูสุนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนที่บำรุงเป็นเซรั่มทาขนตาแบบทาบำรุงรอบดวงตาทาใต้ตาทาขนตาได้2 in 1เห็นเขาบอกนะป๊าบ แมวกวนสกินแคร์ไม่หมดนะคะแล้วก็จะมีตัวไฮยาลูรอนอันนี้500เยนเองอะอยากใช้มานานแล้วแต่ที่ไทยขายแพงก็เลยไปซื้อที่ญี่ปุ่นอันนี้เขาบอกว่าเป็นไฮยาลูรอนที่เราสามารถเอาไปผสมกับสกินแคร์ต่างๆทุกอย่างได้หมดเลยก็เลยลองซื้อมาดูนะคะต่อมาเป็นสเปรย์กันแดดเอ้ยเป็นสเปรย์กัน PM 2.5 ของยี่ห้อ Ehada นะคะ
ก็ซื้อมาลองใช้ดูเดี๋ยวช่วง PM 2.5 มาจะลองฉีดดูว่าช่วยได้จริงไหมเพราะเราชอบเป็นผื่นตอนช่วงนั้นแล้วก็อันนี้เป็นรีฟิลของสเปรย์กันแดดของ Biore นะคะที่มีอยู่แล้วส่วนของสกินแคร์ก็หมดเท่านี้นะคะต่อมาเรามาดูส่วนของเมคอัพกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นคุชชั่นเทอรินะคะสีนี้คือจริงๆอ่ะมีสีแดงอยู่แล้วเหมือนกันข้างในก็จะเป็นตลับเล็กอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองใช้ไม่แน่ใจว่าจะดีไหมนะคะฟองน้ำของ Rosie Rosa ใช้แล้วเหมือนกันแหนบซื้อมาเชอรี่เหมือนกันลิปของ Amuse นะคะอันนี้จะเป็นสีโตเกียวเชอรี่นะคะจะมีขายแค่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นใหม่สีบล็อกทรงเลิฟอันนี้ยังไม่ได้ลองใช้เห็นมั้ยมันจะเป็นแบบแดงๆน่ารักมากเลยแบบนี้นะคะก็สดใสสดใสเป็นสีมีเฉพาะที่ญี่ปุ่นค่ะต่อมาก็จะเป็นมาจอริก้านะคะเป็นเบจแบบเป็นสีเขียวซิก้าทาเราจะเปลี่ยนเป็นสีเนื้อแล้วก็เป็นมาสคาร่ารุ่นใหม่นะคะหัวมันจะเป็นแบบเอาเหมือนเอาไว้จับช่อขนตาไอดอลเกาหลีก็เลยลองซื้อมาใช้ดูแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เหมือนกันต่อมานะคะเป็นอารีกันแดดนะคะอันนี้มีขายที่ไทยแต่ราคาแบบ500กว่าบาทที่ญี่ปุ่น300กว่าบาทก็เลยลองซื้อมาดูนะคะต่อมาจะเป็นตระกูลที่ซื้อในลอสันซึ่งเป็นแบรนด์โรมแอนนะคะคือแบรนด์เนี้ยเป็นรุ่นไซส์มินิเขาจะมีขายแค่ที่ในลอสันที่ญี่ปุ่นทุกอย่างมันจะมินิหมดเลยนี่ลิปโอเคมาดูทีละตัวเริ่มจากลิปนะคะอันนี้สี PK01 สี PK01 ถ้าออกมาก็จะเป็นแบบนี้ตุ่นๆแล้วก็อันนี้ก็สี PK01 เหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบแห้งนะคะนี่สีก็จะเป็นแบบนี้บางๆส่วนอันนี้เป็นกลิตเตอร์เอาไว้ทาแบบดอลลี่อายทาเปลือกตามันก็จะแบบนี้ก็คือมันพกพาง่ายดีอะทุกคนเวลาไปเที่ยวอันนี้จะเป็นพาเลตแต่งตานะคะคือไซส์มันมินิมากเลยเป็นสี BR01 Soft Brown นะคะเป็นสีอย่างนี้น่ารักมากเลยก็เลยซื้อมาเดี๋ยวเอาไว้เผื่อใช้ไปเที่ยวต่อยังไม่หมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นของ Deja Vu เป็นอายไลเนอร์ที่ไทยก็มีขายแต่ที่ญี่ปุ่นถูกกว่าก็เลยซื้อมา Can Make นะคะบรัชสี P05 ที่มีขายแค่ที่ญี่ปุ่นในไทยยังไม่เข้าหรืออาจจะไม่เข้าก็ไม่รู้แล้วก็น้ำยาล้างเล็บของ Can Make นะคะยังไม่หมดค่ะของ Can Make เป็นที่บำรุงขนตายังไม่ได้ใช้เหมือนกันลิปมาร์กอันนี้ของ Can Make นะคะลองใช้ไปแล้วนิดนึงมันนุ่มๆลื่นๆดีมากเลยแถมข้างในยังมีแปรงมาให้ติดกับในกระปุกด้วยก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องแปรงหายเลยคือมันจะเป็นนี้นี่มีที่กั้นแล้วก็มีแปรงจิ๋วมาให้นะคะลองใช้ไปเมื่อวานดีเหมือนกันนะทุกคนราคาไม่แพงด้วยส่วนกลิ่นนะไม่แน่ใจว่ามันไม่มีกลิ่นหรือว่าเป็นหวัดก็เลยไม่ได้กลิ่นแต่ที่ไปดมที่นู่นมันก็ไม่มีกลิ่นเลยนะไม่มีกลิ่นที่แปลว่ามันไม่มีกลิ่นของบาร์ไม่มีกลิ่นแบบแนวพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีกลิ่นเลยหรืออาจจะป่วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ยาหยอดตาลิชี่ซื้อมา1อันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตะไบเล็บแล้วก็อันนี้เป็นแกดเจ็ตนะคะเป็นอุปกรณ์เอาไว้แบบงัดขนตาเวลาเปิดก็คือเปิดตรงนี้มาก่อนแล้วก็จึ๊บถ้าเกิดว่ามันอยู่องศาเนี้ยแปลว่าเครื่องมันกำลังทำงานใส่ฐานนะคะแล้วมันก็จะร้อนตรงนี้แล้วเราก็เอามาดันอย่างเงี้ยให้มันงอนขึ้นเหมือนแบบใช้ไฟเผาไม้แต่ว่าอันนี้แบบร้อนอยู่แล้วเวลาปิดนะคะถ้าเกิดว่าให้มันอยู่องศาแบบนี้ก็คือเดี๋ยวมันก็จะเย็นลงเองแล้วเราก็สามารถพับเก็บได้เดี๋ยวลองใช้ดูว่าเวิร์กไหมต่อมาอันนี้ซื้อที่สนามบินนะคะเป็นแบรนด์โยจิยะแบรนด์โยจิยะเป็นแบรนด์ของเกียวโตซึ่งเราไม่ได้ไปแต่ในสนามบินมีขายนิดหน่อยก็เลยซื้อมาเป็นกระจกจิ๋วกับกระดาษซับหน้ามันนะคะสุดท้ายเป็นเครื่องหัวต่างๆนะคะก็ฮิปซาริโอเห็นเขาฮิตกันก็เลยซื้อมาด้วยแล้วเราก็ได้ไปโยโกฮาม่านะคะไปอังปังแมนมิวเซียมมาก็เลยซื้อฮิปอังปังแมนมาแล้วก็ยางมัดผมอังปังแมนมาแล้วก็ยางมัดผมอังปังแมนมาเหมือนกันคือชอบปังแมนมากเลยเพราะมีแต่คนบอกว่าหน้าเหมือนอังปังแมนนะคะก็เลยซื้อมาเต็มเลยอันนี้เขาแถมมาเหมือนกันหมดแล้วค่ะทั้งหมดที่ซื้อจากญี่ปุ่นมาก็ประมาณนี้อ้อสิ่งสุดท้ายยังไม่หมดลืมอันนี้เป็นกระเป๋าที่ได้มาจากมูจินะคะก็เอาไว้มาใส่ของเล็กๆน้อยๆเพราะว่าในไทยเคยเห็นมันขายแต่ว่ามันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ก็เลยไปซื้อมาเพราะไม่กี่บาทสิ่งสุดท้ายนะคะที่ตั้งใจไปซื้อที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองก็คือ
Stella McCartney ค่ะมันเป็นกระเป๋าที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันมานานมากแล้วอันนี้เป็นมินิโทสแบ็กนะคะสีดำก็คืออยากได้มานานมากแล้วอันนี้ก็เลยได้มาแล้วนะคะในราคา 33,600 บาทหรือว่า 140,000 เยนเป็นราคาแท็กซี่คือน้ำหนักมันหนักนะเอาไว้เดี๋ยวมารีวิวให้ดูแต่ว่าชอบมากคือมันจะมีไซส์แบบนี้ด้วยนี่ก็เลยสนใจอยากรอบนี้ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากให้รีวิวอันไหนเพิ่มเติมก็บอกได้นะคะเดี๋ยวไว้เอามาทำเป็นคลิปแยกของแต่ละแบรนด์อีกทีนึงก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย